เราก็จะมีส่วนที่เชื่อแล้วเราก็ไปตัดไข่ทุกวันนะคะแล้วก็มาให้เขาฟักให้เลี้ยงเขาโตแบบนี้ค่ะก็จะมีตัวโตไปเรื่อยๆเอาไม้แทนเด็กเลี้ยงได้ค่ะ